ความสุขของดีเจภูมิกับเรื่องเล่าเงินซื้อความสุขได้ด้วยการเป็นผู้ให้คนอื่นความสุขของดีเจภูมิเป็นนักเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์มาตลอดออกทริปทะเลก็บ่อยครั้งและบ่อยครั้งที่เห็นผ่านโลกโซเชียลว่าเจ้าตัวนั้นใช้เงินซื้อทุกอย่างตามความพึงพอใจสำหรับดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าแต่ครั้งนี้ดูท่าความคิดจะไม่เหมือนเดิมเสียแล้วเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวผ่านไอจีส่วนตัวดีเจภูมิว่ามีคนเคยบอกว่าเงินซื้อความสบายได้แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้ซึ่งผมก็เชื่อมาตลอดจนกระทั่งผมไปเจอบทสัมภาษณ์อันหนึ่งของใครผมจำไม่ได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเงินซื้อความสุขให้กับตัวเราได้แต่มันซื้อได้โดยการให้คนอื่นพอได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกเลยเออแม่งโคเรทจริงเลยว่าความสุขของดีเจภูมิวันนี้พี่พาน้องๆที่ออฟฟิศน้องๆกระเหรี่ยงกับแม่บ้านมาเที่ยวทะเลส่วนตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะเราออกทะเลบ่อยการเที่ยวแบบนี้เราทำเมื่อไรก็ได้ส่วนตัวก็คิดแค่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศกินเหล้าแต่พอออกรถมาเราเห็นความตื่นเต้นในแววตาของน้องๆแต่ละคนบางคนไม่นอนเลยรีบสดตลอดทางบางคนเห็นทะเลครั้งแรกแล้วน้ำตาไหลพอลงเรือก็ยิ้มแย้มถ่ายรูปกันไม่หยุดเล่นน้ำกันจนพระอาทิตย์ตกดินเราเลยรู้สึกว่าเยอะแยะนี่แหละความสุขถ้าเรามานั่งอยู่บนเรือสวยๆลำนี้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าของมันเลยมันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยแต่ถ้าเรามากับคนที่เห็นค่าของมันมันก็จะมีค่ามหาศาลขึ้นมาข้อความนี้พออ่านแล้วหลายๆคนอาจยังไม่เข้าใจหรือเห็นด้วยไม่เป็นไรครับพี่เข้าใจว่าสำหรับหลายๆคนเรายังต้องการเงินเพื่อที่จะทำให้ชีวิตสุขสบายอยู่ความสุขของดีเจภูมิแต่ลองคิดดูถ้าเรามีเงินแล้วเราต้องการอะไรหนึ่งอยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายถูกไหม2อยากให้ลูกหลานมีกินมีใช้มีความมั่นคงจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้คือความสุขจากการให้ทั้งนั้นแน่นอนตัวเราเองก็คงอยากจะได้ของใช้สวยๆแพงๆส่วนตัวบ้างอยากไปเที่ยวไปกินของดีๆบ้างแต่เชื่อพี่เถอะวันที่เราซื้อรถซุปเปอร์คาร์เรามีความสุขแน่แต่ลองขับไปสักพักเราจะกลับมานั่งรถตู้เองเพราะมันสบายกว่าเยอะความสุขของดีเจภูมิวันที่เรามีนาฬิกาเรือนเป็นล้านเราจะใส่แม่งในช่วงแรกสักพักเราจะไม่ใส่บ่อยละเพราะกลัวไปขูดกับนู่นขีดกับนี่ยิ่งใส่ยิ่งกังวลยิ่งไม่มีความสุขใส่แค่ตอนออกงานเข้าสังคมพออาหารการกินก็เหมือนกันพอเรามีเงินใหม่ๆเราจะกินทุกอย่างที่เราเคยอยากจะกินแต่ไม่มีโอกาสแต่รอดูนะกินไปบ่อยๆสุดท้ายเราก็จะกลับมากินร้านบ้านๆง่ายๆใกล้บ้านเราเพราะมันอร่อยคุ้นปากมันสบายกว่าไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวไปไม่ต้องฝ่ารถติดทุกอย่างมันจะกลับมาเรียบง่ายจนเราคิดว่าเงินมันดีนะมันทำให้เรามีความสบายมีความมั่นคงแต่มันจะซื้อความสุขอะไรให้เราได้อีกละสำหรับใครที่ยังไม่มีเงินเยอะสู้ขยันเข้านะครับแต่อย่าลืมมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราที่มีคุณค่ามากมายโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อสักบาทส่วนคนที่มีตังเยอะแล้วแต่ยังหาความสุขหรือเป้าหมายไม่เจอลองซื้อความสุขด้วยกันให้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้เองว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างขอบคุณไอจีตั้มทำอะไรมีร่ำให้กลางดึกลุกมาทุกสามีสายเปแค่อ้อนโอนหมดเปิดรัก8ปีขอยกให้เธอเป็นคนสุดท้ายของชีวิตสามีสายเปแค่อ้อนก็โอนให้หมดอ้ํานัดเปิดรัก8ปีไม่มีรถแม้ไม่มีลูกทำอะไรมีร่ำให้กลางดึกลุกขึ้นมาทุกสามีพระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาติคุมภรรยานักร้องสาวนัดมีเรียเปิดใจในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บถึงชีวิตแต่งงาน8ปีความรัก13ปี
ก็ยังรักเท่าวันแรกไม่มีลดลงขอยกให้เธอเป็นคนสุดท้ายของชีวิตโดยทั้งคู่คบหากันประมาณ5ปีก่อนจะแต่งงานอีก8ปีถามว่าโดนเบบีบังคับเรื่องไหนถึงขั้นเอ่ยปากขอแยกย้ายทางใครทางมันนัดตอบเลยว่าเรื่องออกกำลังกายพี่อ้ําออกหนักมากใครโดนพี่อ้ําเทรนจะบอกเหมือนกันว่าขอลาก่อนต้องไปเล่นกีฬาของเราเบาๆเล่นห้องเดียวกันเขาก็เล่นของเขาไปศีลเสมอกันขั้นสุดนัดบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องทำบุญตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันก็ชวนกันทำบุญโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเราชวนเขาไปทำบุญเขาก็ไปและเรื่องทัศนคติเขาก็เข้ากับครอบครัวเราได้เรื่องนั่งสมาธิสวดมนต์เมื่อก่อนเราจะทำตอนนี้พี่อ้ําจะหนักเข้าห้องพระเป็นชั่วโมงเมาหนูเป็ดขี้อ้อนขนาดไหนทำใจเราละลายอ้ํากล่าวติดตลกว่าผมจะบอกว่าผมจะทำคู่มือการใช้งานผมให้ถ้าเขาอ้อนเขาจะได้ทุกอย่างไม่ต้องพูดอะไรแค่อ้อนเข้ามาก็โอนให้แล้วสามีสายเปเทศให้เราหมดหน้าตักมากที่สุดกี่หลักนัดตอบว่าเราไม่พูดเรื่องตัวเลขแต่เราพูดเรื่องความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเขาจะมีความโรแมนติกเทศกาลไม่เคยพลาดแต่พออายุมากๆขึ้นไม่ต้องจัดอะไรเป็นเรื่องความรู้สึกพี่อ้ําหนูจะไปเที่ยวที่เนี่ยก็จะมีโอนให้ก็ดีดูแลใส่ใจเราทำไมถึงกล้าประกาศเธอคนนี้คือคนสุดท้ายของชีวิตอ้ํากล่าวว่าวันนี้เราก็ใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วเราก็สนุกมาทุกอย่างทุกเรื่องแล้วหน้าที่เราก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องเป้าหมายเราชัดเจนแล้วถามว่ายังมีเรื่องอะไรให้ปรับตัวกันอีกอ้ํากล่าวว่ามีเรื่องให้ปรับตัวกันอยู่เรื่อยๆคนเป็นคู่กันมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ปรับตัวกันเข้าใจกันขึ้นด้านนัดกล่าวว่าปรับตัวกันสุดท้ายอยู่ที่ความสามัคคีความรักที่มีให้อภัยเข้าใจต้องผ่านด่านหลายๆด่านไม่ใช่เห็นมุมเดียวมุมที่เราโกรธกันทะเลาะกันก็มียึดด้วยความรักที่มีต่อกันอ้ําละเมอทํานัดเจ็บตัวเชื่อหรือไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือตั้งใจถามว่าเคยละเมอครั้งไหนที่นัดเจ็บที่สุดอ้ําเล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งคิดว่าเขาฝันร้ายตื่นขึ้นมาเขาร้องไห้แล้วมาทุบเราถามว่าเป็นอะไรศอกผมจำเขาตรงแถวหน้าเขาจนเขาตื่นเราตั้งใจหรือเปล่าก็ถามตัวเองนะอีกคืนหนึ่งก็ทำอีกอาจจะมีจิตใต้สำนึกแต่คนหลับแต่ก็ถามอยู่เอ๊ะทำไมมันโดนบ่อยแต่หลังๆไม่โดนนะด้านนัดภรรยากล่าวว่าคิดว่าไม่ตั้งใจมากกว่าคนละเมอไม่มีทายาทแต่ก็มีความสุขในชีวิตคู่ได้นัดยอมรับว่าอยากมีลูกด้วยกันทั้งคู่แต่พอมันไม่ได้ก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้โทษใครผิดใครถูกเป็นเรื่องความเข้าใจร้องไห้ไหมร้องไห้ตอนมันไม่สำเร็จมีความผิดหวังทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราสุดท้ายพอเราเข้าใจมันหลุดเลยมันสบายมันเบาความสุขกับการมีคนที่ใช่อยู่ข้างกายดีไหมนัดกล่าวว่ามันดีอยู่แล้วแต่คนที่ใช่มันอาจผสมไม่ใช่มาก่อนไม่มีอะไรที่บอกว่าใช่ถูกทุกข้อมันไม่ใช่แล้วค่อยๆใช่มันก็ดีเราเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เต็มร้อยเหมือนเราได้เรียนรู้ทั้งสองมุมทั้งดีและไม่ดีอยู่กับปัจจุบันมันจะใช่เองเตือนกันได้อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันขณะที่อ้ํากล่าวว่าเป็นความสมดุลมากกว่าเรียกว่าพอดีถ้าใช่มากๆวันหนึ่งไม่ใช่ก็จะทุกข์ถ้าพอดีก็เหมือนคนที่คอยรักษาสมดุลให้แก่กัน